เพราะว่าใจไสยกรรมไม่ได้นะคนอยากงามที่ใจกว่าจะงามได้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติไม่ธรรมดางามด้วยศีลงามด้วยธรรมนี่หายากนะคะโดยเฉพาะสมัยนี้ตัวเป็นคนใจเป็นเปรตตัวเป็นคนใจเป็นยักษ์เป็นมารเยอะแยะเลยหายากที่จะเจอตัวเป็นคนใจเป็นเทวดานะก็เลยต้องบอกว่าปู่มหาโมนีนี่หล่อใจนางหล่อมากมีใครเป็นเอฟซีปู่ไหมเนี่ยทั้งวัดเนี่ยนะมีคนเดียวเนี่ยนะโอ้หลายๆคนเป็นแต่ไม่กล้ายกมือใช่ไหมอันนี้นอนกลางดินกินกลางทรายผ่านสนามรบมาเยอะแยะมากมายถามว่ามีอะไรบ้างที่ปู่ยังไม่เคยเป็นหรืออะไรยกเว้นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นมาหมดแล้ววะโอ้ยปู่ยังไม่เป็นอยู่อย่างหนึ่งที่ดูนะอุลตร้าแมนเกือบจะเป็นแล้วเห็นแต่ท่าแปลงร่างนะวันนี้ลุงพลก็มานะศีลก่อนลุงพลก็มาศีลนี้ลุงพลก็มานะไม่มีโอกาสได้บวชก็บวชเอาแบบนี้แหละเนาะนะเวลาเราถามว่าบวชที่ไหนถึงจะดีเราจะตอบว่าที่ไหนคะบวชที่ใจนะคะถ้าบวชที่ใจไม่ได้บวชวัดไหนก็ไม่ดีเนาะถ้าผู้ใดบวชบ่ดีก็ใส่กะทิกับน้ำตาลหลายๆนะอันนี้จากทางไหนบ้างเนาะนี่เนาะอเมริกาฝากมาจากทีมมั่งมีใช่ไหมคะเนี่ยสายลุงอ๋อ FC จากอเมริกาฝากมาร่วมสร้างพระอุโบสถเนาะนะสาธุสาธุเขียนชื่อให้พระอาจารย์ด้วยเนี่ยนะสำหรับใครที่ร่วมบุญมาเนาะอันนี้ FC จากอเมริกานะคุณโยมกนกกันศรีกนกจันทร์ศรีศักดาคุณโยมตุ๊กตา3สุพรรณชาแนลโอสาวสุพรรณขอร่วมบุญอีก100ล้านบาทสาธุพระคำล่าอุตตมะชะนะสรุปเอาอะไรอาทโลนี่เหรอขอร่วมบุญในครั้งนี้อีก200ล้านบาทสาธุพระธีรศักดิ์ธีรวังโสขอร่วมบุญอีก300ล้านบาทสาธุที่เน่งเมเดในช่องเมเดช่องเมเดเนาะขอร่วมบุญในสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้แล้วก็คุณโยมเจริญปีทองแสนคุณโยมธัญพรอนุอรุณโนไทยกิจขอร่วมบุญในครั้งนี้อีก 1,000 ล้านบาทสาธุคุณโยมศิริลักษณ์โชติเนตรเนาะขอร่วมบุญอีก100ล้านบาทสาธุนางประมวลบุญเจริญพร้อมครอบครัวขอร่วมสร้างร่างสังขารขององค์แม่ย่าบัวทองอีก100ล้านบาทสาธุนางอธิตยาต่อยกรพร้อมครอบครัวขอร่วมสร้างทุกอย่างในวัดดานพระอินทร์ร่างสังขารของแม่ย่าบัวทองด้วยเนาะ100ล้านบาทสาธุนางมริวรรณสอนสุภาพพร้อมครอบครัวขอชำระหนี้สงฆ์อีก100ล้านบาทสาธุนางเปรมปรีดีช่างสุขขอชำระหนี้สงฆ์อีก100ล้านบาทสาธุแม่ชีนวลชุมนุมชำระค่าน้ำค่าไฟอีก1